สภาพบรรยากาศคลองรังสิตนะครับช่วงประตูน้ำจุฬานะครับข้างๆนี่ก็ทำคันดินไว้ตลาดนอกนี่ตลาดนอกนะครับทำคันดินไว้ยาวตลอดแนวส่วนปริมาณน้ำก็อยู่ระดับเดียวกับถนนเลยครับโอ้ตกปลาเลยให้ดูปริมาณน้ำเออแล้วครับปริมาณน้ำปริมาณน้ำจัดว่าสูงนะครับเมื่อตรงบริเวณข้างหน้าตรงนู้นนะครับจะเป็นประตูน้ำจุฬานะครับสังเกตว่ามีคนเยอะมากสงสัยว่ากำลังจะช่วยกันขั้นกระสอบทรายอยู่ตรงไปเลยมีการเอาทรายมาเทแล้วก็ก่อกระสอบทรายกันใครที่อยู่ย่านรังสิตนะครับอยากมาช่วยก็นี่นะครับเนี่ยมาช่วยกั้นกันกระสอบกันตรงนี้และนี่ก็คือภาพบรรยากาศของประตูน้ำจุฬานะครับ